ซึ่งในข้อที่47นี้ซึ่งคำถามจะมีอยู่ว่าวางแก้วตาเสือสุ่มแสงเอลใส่ระว่างวัตถุและจอซึ่งห่างกัน250เซนติเมตรเห็นว่าจะได้รูปเชิงจอชัดเจนสำหรับสองที่ตั้งกันของแก้วตาเสือเทียบใส่วัตถุและห่างกัน60เซนติเมตรจงซอกหาระยะสุ่มของแก้วตาเสือและสองที่ตั้งดังกล่าวจากคำถามนะฮะจะมาคิดไล่สำหรับที่ตั้งที่หนึ่งก่อนเนาะเราจะมาคิดไล่สำหรับที่ตั้งที่หนึ่งก่อนที่ตั้งที่หนึ่งเราจะพูดได้ว่า sบวก S ขีดเท่ากับ250และเราจะถอนเอา S ขีดเนาะได้250ลบ S จากสูตร1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน Sบวก1ส่วน S ขีดจากนั้นเราก็แทนค่าใส่เราจะได้1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวกให้1ส่วน250ลบ S แล้วเราจะคูณคั่วเนาะได้1ส่วน F ไปคือเก่าจะเท่ากับ250ลบ S บวก S ส่วนให้250 S ลบ S กำลัง2ซึ่ง X S ลบ S กับบวก S นี้จะหมดไปเนาะซึ่งเราจะถอน F เลยจะได้อยู่250 S ลบS กำลัง2ส่วนให้250ซึ่งเราจะตั้งเป็นสมผลที่1และเราจะโซ่ในที่ตั้งที่2ในที่ตั้งที่2เราจะมี S1บวก S ขีด1เท่ากับ250และฮู้ว่าS1 นี้จะเท่ากับ S บวก60ฉะนั้นเนาะเราจะได้ S จะได้เราจะได้ Sขีด1เท่ากับ250ลบ60ลบ S และเราจะได้ S ขีด1นี้เท่ากับ250ลบ S เนาะเราจะคิดไล่จากสูตร1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S ขีดเนาะแล้วเราจะเทียนค่าใส่เราจะได้1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก60บวกให้1ส่วน250ลบ S
จากนั้นเราก็ไปคิดไล่กันต่อเนาะจากนั้นเราจะถอนเนาะ f แล้วเราก็คูณขั้วเนาะคูณขั้วเมื่อกี้เนาะเราจะถอนเอา f เลยจะได้130 s ลบ s กำลัง2บวก11,400ห้อยเนาะส่วนให้250เราจะตั้งมาเป็นสมบูรณ์2ฉะนั้นเราจะเอาสมบูรณ์1เท่ากับสมบูรณ์2จะได้250 s ลบให้ x กำลัง2ส่วนให้250จะเท่ากับ130 s ลบ x กำลัง2บวก11,400ส่วนให้250จากการคิดไล่ทั้งหมดของตัวนี้เนาะเราจะได้120 s เท่ากับ100เออบ่แม่น1,104 1ขออภัยเนาะ11,400เนาะเอาอยากได้ s เอาก็ย้าย130นี้ข้ามไปเนาะเป็นส่วนหารเนาะจะได้อยู่11,400เนาะส่วนให้130เนาะจะได้อยู่95เซนติเมตรจากนั้นเราจะ s ขีดนี้เท่ากับ250ลบ s นี้เราจะได้ s ขีดนี้เท่ากับ250ลบให้95เนาะเราจะได้ s ขีดนี้เท่ากับ155เซนติเมตรเมื่อเราหูค่าของ s และ s ขีดเราจะโซ่เราจะมาโซ่เราจะมาโซ่ระยะสูง f นี่เนาะว่าจะเท่าเท่าใดเราจะโซ่ได้จากสูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ขีดเนาะเมื่อเรารู้ค่าเราก็แทนค่าซีเลยเราจะได้1ส่วน f นี้เท่ากับ1ส่วน95บวกให้1ส่วน155เนาะจากนั้นเราก็คูณขั้วเลยเราจะได้1ส่วน f นี้เท่ากับ155บวกให้95ส่วนให้95คูณให้155จะได้1ส่วน f นี้เท่ากับ155นี้บวกให้95นี้เราจะได้อยู่250และ95คูณให้155นี้จะได้อยู่14,725เนาะจากนั้นเราจะย้าย1ส่วนนี้ข้ามไปเนาะจะได้ f นี้เท่ากับ 14,725 นี้ส่วนให้250 14,725 นี้หารให้250นี้จะได้อยู่ 58.9 ซังติเมตรนี่เนาะก็แม่นระยะสูง f เนาะเท่ากับ 58.9 ซังติเมตร